นี่รัฐบาลนี่เขามีนโยบายแก้หนี้นอกระบบถูกไหมมันจงโอ้ก็ผมเห็นช่วงหลังมันก็เงียบไปนะเงียบไปเลยนะออหรือในโครงการที่จะไปพร้อมนายกเศรษฐาบอกก็ไม่รู้แต่จริงๆเนี่ยคนดูแลหลักๆเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยคุณชาดาล่าสุดคุณชาดาก็ส่งลูกมาสาบิดามาไม่รู้จะให้ลูกไปแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลพวกนี้นอกระบบด้วยเปล่าไม่ทราบได้เพราะล่าสุดที่อุดรเนี่ยนะอันนี้เหิมเกิมครับแก๊งเงินกู้เนี่ยอุ้มพี่สาวลูกหนี้ไปเรียกค่าไถ่ครับ200,000นะฮะโอ้โหนี่นะครับอันนี้มันเหิมเกิมแล้วนะครับนี่นะฮะคุณอนุทินก็ดีคุณสาบิดาก็ดีต้องดูข่าวนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าเงินกู้แก๊งเงินกู้เนี่ยจับพี่สาวของลูกหนี้ไปเรียกค่าไถ่200,000 บาทและทำร้ายร่างกายสาหัสเลยฮะเจ้าหนี้ก็ยังออกมาพูดนะฮะที่ทำไปเพราะว่าโดนด่าลามถึงพ่อแม่ก่อนก็เลยซัดซะเต็มเหนียวนี่นะนางสาวติ๋มครับอายุ53 ปีเป็นพี่สาวของลูกหนี้โดนจับขึ้นรถกระบะฮะเอาไปเรียกค่าไถ่แทนน้องสาวที่กู้เงินไป 200,000 บาทตั้งแต่ปี61แล้วก็ยังไม่ใช้หนี้ฮะจากนั้นเจ้าหนี้ได้ติดต่อแม่ของนางสาวติ๋มให้นำเงิน 170,000 บาทมาไถ่ลูกสาวคืนภายใน1 ชั่วโมงแม่ของนางสาวติ๋มก็ต่อรองเหลือ 30,000 ทางตำรวจสภ.ชัยวานจึงวางแผนซ้อนแผนจับกลุ่มไปดูนาทีจับกลุ่มเจ้าหนี้ฮะผมลูกแน่ครับเดี๋ยวมันมีปืนไหมมีครับประกวยมีปืนไหมปืนมีครับมีครับเซฟปืนเอาเซฟไหมประกวยมันอยู่ภายในอย่างติ๋มบ่โอ้ไซติทอนมันถูกตีบ่บ่ติ๋มก็รู้นี่แล้วจ้ะมันเนี่ยเฮ็ดใหญ่เพื่อนมันมีเสียงยุบไปเดี๋ยวไอ้นี่นะครับครับเดี๋ยวตำรวจฮะนำโดยพันตำรวจเอกรัฐพลชัยเพ็ญสงขลาผู้กับสภ.ชัยวานนะพร้อมชุดสืบสวนปูทรภาค4ควบคุมตัว4ผู้ต้องหาแก๊งเงินกู้ฮะนายบรรพตนะครับอายุ40ปีหรือเสียโกยตัวการวางแผนเรียกค่าไถ่นางสาวจิระปียาหรือ1นะฮะอายุ36ปีนายฤทธิชัยนะฮะอายุ31ปีและนายพยาวโมคำแล้วก็ได้อาวุธปืนรถกระบะนิสสันนาวาร่าสีส้มด้วยนะฮะที่ใช้ก่อเหตุและสามารถช่วยนางสาวติ๋มไว้ได้นะครับที่ห้างนาในป่าใกล้วัดถ้ำสายบาทตำบลหนองกุงทับหนองกุมทับม้าอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีสภาพร่างกายของนางสาวติ๋มเนี่ยเขาบอกโดนด้ามปืนตบนะฮะอาการสาหัสใบหน้าฟกช้ำก็นำส่งโรงพยาบาลกุมภาวะปีพบว่ามีเลือดคั่งในสมองครับนางแดงอายุ79ปีแม่ของนางสาวติ๋มคนที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยนะฮะบอกว่าวันเกิดเหตุเธอถวายเพลพระอยู่ที่วัดพอรู้ว่าลูกสาวถูกจับเรียกค่าไถ่ก็เกือบเป็นลมตายในวัดนะครับตกใจนะครับเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองสงสารลูกสาวมากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องกู้เงินเลยแต่มาถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่เพราะเป็นพี่สาวแท้ๆนี่นะครับและแถมยังถูกทำร้ายบาดเจ็บด้วยฟังเสียงยายแดงหน่อยครับสาสิทอนนี่คือลูกสาวแม่ปัจจุบันอาการลูกสาวเป็นยังไงเนี่ยเป็นหนักพี่จ๋าเป็นหนักอิตาลีหัวตัวเนี้ยอยู่ตามหัวหน้าบังซ้อนในฟังเป็นหนักอยู่แบบนี้จะให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดบ่ก็แล้วต้องฮอดแล้วต้องฮอดหน้าเพิ่นสิเฮ็ดแม่ก็อืมแล้วแต่กฎหมายเนาะแม่นบ่อ๋อคนที่กู้เงินคือนางสาวชบาทิพย์นะฮะเป็นน้องสาวของนางสาวติ๋มนะวันนี้เนี่ยคุณพิชิตแฟนของคุณชบาทิพย์เนี่ยออกมาบอกว่าตนและภรรยาไปกู้เงินมา 200,000 บาทเพื่อมาใช้หนี้ธกส.ซึ่งเจ้าหนี้ไม่คิดดอกเบี้ยแต่ภายหลังเจ้าหนี้ถูกจับเรื่องยาเสพติดนะฮะซึ่งเป็นเสียโกยที่เป็นนายหน้าก็เลยมาทวงเงินแทนตนกลัวว่าจะเป็นการใช้หนี้ทั้งสองฝ่ายเลยไม่ได้ใช้หนี้กับเสียโกยนะและภรรยาไปทำงานที่ประเทศตุรกีเสียโกยก็เลยมาทวงหนี้กับนางสาวติ๋มแทนพอไม่ได้เงินก็เลยเรียกตัวไปนะฮะแล้วก็จับเรียกค่าไถ่ซะเลยฮะตนสงสารนางสาวติ๋มมากเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นเลยนะฟังเสียงคุณพิชิตนะผัวของลูกหนี้ครับผมเนี่ยพี่น้องของเสียเดือนนั่นมาหาผมเลยว่ามาขอเงินส่วนขึ้นได้บุญไปย้อมมันก็เลยเป็นสองกรรมสองไอ้บุญไอ้บุญไอ้คนที่ไปจับจะไปเรียกค่าไถ่เนี่ยมันว่าว่ายอมมันว่าก็เลยนัดแก่ว่าอยากกินมีทั้งสองฝ่ายเป็นจ่าย200,000 เป็น 400,000ส่วนเจ้าหนี้นะอ้างว่าบันดาลโทสะถูกด่าพ่อด่าแม่ก็เลยนะฮะเล่นนางสาวติ๋มซะอ่วมอรไทยเลยนี่นะครับเสียโกยเนี่ยฮะตัวการวางแผนจับนางสาวติ๋มเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ทำร้ายนางติ๋มนะส่วนนางสาวหนึ่งนายฤทธิชัยและนางพยาวให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับ
จ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันให้ได้มาซึ่งฆ่าไถ่เอาตัวบุคคลอายุกว่า15ปีโดยใช้อุบายขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองของทรัมป์ใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดตำรวจมีข้อมูลว่ากลุ่มผู้ต้องหาเป็นลูกน้องของเสียเดือนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ข้อหายาเสพติดนะครับมีการฝังเงินไว้ในดินกว่า30ล้านพอเสียเดือนถูกจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นลูกน้องได้สานต่อธุรกิจมืดนำเงินค้ายาเสพติดมาปล่อยกู้ให้กับคนรู้จักเพื่อฟอกเงินนางสาวจิรปียาหรือหนึ่งเล่าว่าสาเหตุที่พวกหนูไปทวงเงินครอบครัวนางชบาทิพย์นะที่กู้ไป 200,000 และใช้มาแล้ว 30,000 ที่เหลือ 170,000 เนี่ยทวงหลายครั้งไม่ได้ก่อนเกิดเหตุได้ไปทวงอีกก็ยังไม่ได้แถมถูกนางติ๋มดุด่าถึงบุพการีจึงเล่าให้นายโกยสามีใหม่ฟังจึงวางแผนอุ้มนางติ๋มขึ้นรถอยากได้แค่เงินที่เขากู้ไปคืนช่วงที่พาตัวก็พูดคุยด่ากันนะด่ากันอย่างแรงเลยกับนางติ๋มทำให้เกิดโมโหจึงทำร้ายร่างกายสิโกยอมรับว่าอุ้มนางจิ๋งนางติ๋มจริงแต่ไม่ได้ทำร้ายฮะสาเหตุเพราะอยากได้เงินเอาไปให้แม่ยายไปซ่อมรถผมขอโทษญาตินางติ๋มด้วยกับสิ่งที่พากันไปอุ้มแบบนี้นะพรุ่งนี้ตำรวจก็คุมตัวทั้ง4คนฝากขังศาลจังหวัดอุดรธานีต่อไปนะครับครับนะ